สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดย Hammer ครับผมอนุชาประธานนะครับในนามของวง Hammer ครับทุกๆวันเสาร์ครับ5ทุ่มนะครับ23นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์อีกแล้วครับเป็นวันเสาร์ที่24แล้วครับปลายเดือนกุมภาอีกแล้วนะครับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ครับคริสตศักราช2018แล้วก็ฮิจเราะห์ศักราช1439ครับกลับมาพบกันนะครับทางช่อง News One แห่งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณกับผู้ที่สนับสนุนรายการมาเป็นอย่างดีและสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่เริ่มจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วครับอากาศก็เริ่มจะมีร้อนมีฝนมีอะไรปะปายกันมานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เองนะครับวันนี้ตอนที่ผมบันทึกเทปเอาไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่แฮมเมอร์เองไปทำกิจกรรมครับไปปลูกป่าชายเลนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการแสดงดนตรีนะครับไว้สัปดาห์หน้าจะเอาเรื่องเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในเรื่องของสังคมเรื่องของบ้านเมืองแล้วก็จะเรื่องของวงการเพลงนะครับทีนี้รายการนี้เป็นรายการคุยข่าวเล่าเพลงมันก็จะผสมผสานกันนะครับระหว่างเรื่องราวของข่าวสารต่างๆด้วยแล้วก็เรื่องราวของบทเพลงด้วยนะครับถ้าพูดถึงข่าวสารตอนนี้นะครับมันก็แน่นอนครับเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวย30ล้านบ้างเรื่องอะไรบ้างก็จะวนเวียนกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสำหรับที่พ่อแม่พี่น้องเราที่จากเทพานะครับจากเทพาจากที่มาต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการเจรจาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทางคฟผ.เองทางกระทรวงทางกรมกระทรวงพลังงานเองเนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มีการยุติแล้วนะครับจุติแล้วก็มีการเจรจากันมีการลงนามกันแน่นอนครับถ้าฟังเสียงกันนะครับแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันทุกอย่างมันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับตอนนี้พี่น้องเรานะครับก็ได้ทยอยกันเดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกครับให้เป็นกำลังใจกันครับเวลาที่พี่น้องบางทีเดือดร้อนบ้างอะไรบ้างที่มีความจำเป็นแล้วมาเนี่ยก็ยังเห็นพ่อแม่พี่น้องเราก็ยังแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็บ้านเมืองเราก็อย่างนี้แหละครับถ้าเกิดว่าหันมาพูดจากันหันมาค่อยทีถ้อยอาศัยก็คือมีอะไรเนี่ยบอกกันนะครับแล้วก็พูดกันด้วยความเปิดใจแล้วก็จริงใจเนี่ยทุกอย่างมันก็แก้ได้ครับปัญหานั้นมันแก้ได้ทุกปัญหาแล้วครับถ้าเกิดว่ามีเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหานั้นจริงๆกันนะครับส่วนในเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องราวของข่าวทั่วไปข่าวการบ้านการเมืองนะครับส่วนในเรื่องของบทเพลงหรือว่าในเรื่องของศิลปินนะครับช่วงนี้จะมีศิลปินก็จะมีคอนเสิร์ตกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาอย่างที่บอกแล้วครับว่าพอเข้าสู่ฤดูหนาวมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการจัดงานการจัดคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีหลายงานนะครับที่ได้ยกเลิกกันไปเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้อย่างที่เห็นแล้วครับว่าบางทีกำลังซื้อของคนมันน้อยลงไปเพราะฉะนั้นก็หลายๆศิลปินก็หายกันไปนะครับทีนี้ก็มันมีศิลปินที่จัดคอนเสิร์ตกันอยู่ตอนนี้แน่นอนนะครับก็คือวันที่19นี้ก่อนครับพูดกันถึงวันที่19มีนาคมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จะจัดกันขึ้นมาเพื่อเป็นการหาทุนด้วยแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับสำหรับผู้พิทักษ์ป่าทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการหากองทุนไว้สำหรับผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดกันขึ้นที่โรงเบียร์เยอรมันรามอินทานะครับโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงอยู่เรียบทางด่วนรามอินทานะครับแล้วก็จะมีงานเริ่มขึ้นตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปเลยนะครับวันที่19มีนาคมนี้นะครับก็จะพบกับพี่น้องศิลปินมากมายเลยนะครับแฮมเมอร์ก็ยกวงกันไปเต็มวงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคาราบาวนะครับแล้วก็จะมีนะมีคาราบาวมีน้ำหมูมีน้ำเผือกมีโฮปมีอะไรหลายๆอย่างครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ศิลปินเนี่ยช่วยกันอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีอะไรก็ค่อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันสังคมก็จะดูงดงามนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นอยากให้ทุกๆท่านไปนะครับแล้วก็ไปช่วยกันนะครับทำกิจกรรมดีๆและไปชมดนตรีกันหลายๆวงครับน่าจะมีถึง8ถึง9ศิลปินนะครับที่จะไปก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ได้มีแฮมเมอร์เข้าไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงที่อยู่เรียบทางด่วนรามอินทรานะครับงานเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็คือ1ทุ่มนะครับ สำหรับงานอื่นๆก็ยังจะมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้เข้าไปสนใจกันในเรื่องที่แฟนเพจนะครับสำหรับคุณโป่งหินเหล็กไฟนะครับก็ล่าสุดนี่ก็คือพูดถึงโป่งหินเหล็กไฟนิดนึงนะครับก็คือเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหินเหล็กไฟตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็คุณโป่งเนี่ยก็จะเป็นนักร้องที่ร้องอยู่กับคุณโอรานมาตั้งแต่มีเพลงหลายๆเพลงแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาตอนมาเป็นหินเหล็กไฟเนี่ยคุณโป่งก็ยังเป็นนักร้องนำอยู่และหลังจากนั้นหินและไฟก็มีการสลายกันไปบ้างแตกกันไป
แล้วก็มีน้ำหมานซึ่งเป็นมือกลองก็เสียชีวิตไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะคุณโป่งก็จะมาเป็นเดอะซันอยู่เลยนะครับตอนนั้นถ้าคนจำได้ย้อนไปก็จะเป็นวงเดอะซันเดอะซันก็คือคุณมีคุณโป่งคุณป๊อปแล้วก็มีเพื่อนฝูงชาวล็อกกันเนี่ยนะครับแล้วก็เล่นดนตรีกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เกิดขึ้นนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับในวันที่6เมษายนตอนนี้ก็น่าจะจองบัตรกันได้แล้วทาง 7-Eleven นะครับก็คือเป็นตำนานร็อกเมืองไทยอีก1วงเลยนะครับคุณโป่งเดอะซันนั่นเองนะครับครั้งนี้เข้ามากันในทีมเดอะซันครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้นะครับมันมีหลายๆศิลปินครับที่จัดงานกันอยู่นะครับแต่ผมก็จะมาค่อยๆบอกกันไปแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้แน่นอนครับมีกิจกรรมดีๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คือในวันที่10เดือนหน้าครับเดือนมีนาคมนี่นะครับวันที่10มีนาคมถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับก็คือเป็นมหากรรมดนตรีผาดำครับผาดำก็คือเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะครับซึ่งจัดมาครั้งนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะมีแฮมเมอร์ไปอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีนอกจากแฮมเมอร์แล้วมีหลายๆวงอย่างที่บอกแล้วครับมีนางหานนะวงมีนาซูแล้วก็อีกหลายๆวงครับไปกันนะครับที่ผาดำแล้วก็เข้าไปในแฟนเพจได้ครับก็ลองไปดูที่คอนเสิร์ตผาดำแล้วก็จะเห็นเองนะครับว่าคอนเสิร์ตมีขึ้นอย่างไรจองบัตรกันอย่างไรนะครับก็คือจะเกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายๆไปเลยครับแล้วก็จะมีขึ้นกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วนะครับเรื่องของการอนุรักษ์นั้นสำคัญมากนะครับแล้วก็ศิลปินเองก็จับกลุ่มกันแล้วก็ทำงานกิจกรรมอย่างนี้กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญกับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับการไปครั้งนี้นะครับหลังในเดือนหน้าเนี่ยแฮมเมอร์ก็จะไปที่ผาดำก็น่าจะมีโอกาสไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศแล้วก็จะเจอศิลปินกันมากมายนะครับน่าจะมีโอกาสที่ได้คุยกันแล้วก็เห็นทิศทางของบทเพลงกันบ้างครับว่าสังคมเพลงบ้านเราจะเป็นอย่างไรแล้วก็เพลงที่เรียกว่าเพื่อชีวิตเนี่ยกำลังจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เริ่มอ่อนล้ากันหรือเปล่าหรือว่ามีกำลังหรือว่ามีทายาทใหม่ๆที่กำลังจะเดินหน้ากันต่อไปหรือไม่เนี่ยนะครับก็ต้องค่อยติดตามกันไปครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยนะครับแน่นอนครับก็จะพูดมาถึงคุณโป่งนิดนึงแล้วก็ไปกินเนี่ยผมก็ได้ลองซ้อมๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะร้องได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าเพิ่งหยิบมาร้องแล้วก็เพิ่งจำเนื้อได้คือคุณโป่งเนี่ยนะครับก็คบกันมานานแล้วก็มีเรื่องราวที่ช่วยเหลือกันแล้วก็มาร่วมแจมงานกันมาร่วมงานในอัลบั้มของแฮมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดปลูกไว้ในใจคนนะครับก็จะมีเพลงฉันเป็นต้นไม้คุณโป่งก็มาร้องอยู่ด้วยนะครับและทีนี้ได้มีโอกาสคุยกันครับเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยผมก็เลยได้บอกว่าผมก็ชอบเพลงของที่คุณโป่งเขียนมานะครับแล้วก็ชอบอยู่หลายเพลงแต่เพลงนึงที่ระหว่างที่เรามีกิจกรรมระหว่างชุมนุมบ้างอะไรบ้างเราจะได้ยินเพลงนี้บ่อยครับคือเพลงศรัทธาเพลงนี้เป็นเพลงที่เขียนโดยคุณโป่งนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็ได้คุยกันว่าเอ้ยขอยืมเพลงนี้แล้วก็ขอเพลงนี้เอาไปทำการแสดงบ้างนะหรือว่ามาร้องแบบสไตล์แฮมเมอร์บ้างซึ่งคุณโป่งก็แน่นอนครับเพื่อนฝูงกันแล้วก็บอกว่ายินดีเลยครับเพราะถ้าแฮมเมอร์ไปร้องเนี่ยมันแน่นอนครับมันจะแตกต่างจากที่เขาทำเพราะว่าเราเป็นคนละทางกันแล้วก็แฮมเมอร์มักจะเอามาทำในตัวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยผมจะลองเปิดปิดเบรกกันด้วยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าศรัทธาของคุณโป่งหินเหล็กไฟนะครับไม่มีก็คงต้องมีสักวันความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สนใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจทิ่มแทงขอบผ่านคนไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้จะสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาส
รานั้นเลือกเกิดเองไม่ได้แต่เราเลือกได้จะเป็นเช่นไรเลือกได้จะทำตามใจด้วยตัวของเราหลายคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางคนเชื่อมั่นในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเองจะแพ้ชนะไม่เกรงจะสักเท่าใดSub-titrage Société Radio-Canada